สมศักดิ์เจียมหมดฟอร์มศาสดา3นิ้วศาลตอกหน้าไม่มีธงจากสวรรค์ห้ามประกันตัวแกนนำหมิ่น112เต้นเปิดใจส่งใจเคียงข้างม็อบ3นิ้วยังไม่คิดฟื้นคนเสื้อแดงผสมโรงไล่ลุงสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ NGR Podcast ครับผมเกษตรชนะเสรีชัยรับหน้าที่ดำเนินรายการครับวันนี้ผมมีคอลัมน์ข่าวปนคนคนปนข่าวมาฝากกันอีกเช่นเคยนะครับเริ่มกันที่เรื่องแรกครับกรณีผู้ใหญ่อีแอบสมศักดิ์เจียมธีรสกุลผู้ต้องหาคดีมาตรา112ซึ่งหลบหนีอยู่ในประเทศฝรั่งเศสและเป็นผู้นำทางความคิดให้การสนับสนุนอยู่ข้างหลังม็อบคณะราษฎรโพสต์ข้อความผ่านโซเชียลแล้วก็มีการแชร์กันต่อๆถึงเบื้องหลังสาเหตุที่บรรดาแกนนำม็อบ3นิ้วที่กระทำผิดมาตรา112ไม่ได้ประกันตัวเพราะมีเสียงสวรรค์สั่งลงมาที่ประธานศาลฎีกาจนเกิดปัญหาภายในศาลอ้างว่าในการประชุมใหญ่ของศาลฎีกาที่ประชุมศาลไม่ไว้วางใจประธานศาลไม่ไว้วางใจในกระบวนการยุติธรรมในขณะนี้เรื่องนี้ครับสุริยันหงวิไลโฆษกศาลยุติธรรมออกมาอธิบายอย่างชัดเจนว่าการประชุมใหญ่ของศาลฎีกาจะมีวาระพิจารณาอยู่2ประเภทคือภารกิจตามที่กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายและการวินิจฉัยปัญหาข้อกฎหมายซึ่งในการประชุมใหญ่ที่มีการกล่าวหาว่าเป็นการประชุมเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนั้นเป็นครั้งล่าสุดที่มีการกำหนดวาระการประชุมไว้เพียง2วาระก็คือการพิจารณาคัดเลือกกรรมการสรรหาผู้ดำรงตำแหน่งกสทช.ตามพรบ.องค์กรจัดสรรขึ้นความถี่และการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงวิทยุโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมพุทธศักราช2553และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่4พุทธศักราช2564ซึ่งถือเป็นภารกิจตามที่กฎหมายกำหนดให้ที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาดำเนินการอีกวาระเป็นการพิจารณาข้อกฎหมายในคดีที่จะต้องอาศัยการลงมติของที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาโดยมีผู้พิพากษาที่ปฏิบัติงานในศาลฎีกาเข้าประชุมจำนวน245คนผู้ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องไม่อาจเข้าร่วมประชุมได้และเป็นการประชุมลับข้อที่จริงก็คือศาลไม่มีการพูดคุยหรือหารือกันเกี่ยวกับการปล่อยตัวชั่วคราวแต่อย่างใดอีกครั้งในวันกล่าวได้มีการลงคะแนนลับของผู้พิพากษาในศาลฎีกาเพื่อเลือกกรรมการสรรหาโดยไม่มีการลงมติในเรื่องอื่นใดอีกทั้งสิ้นพูดง่ายๆว่าที่สมศักดิ์ศาสดาม็อบ3นิ้วโพสต์มาปั้นน้ำเป็นตัวมั่วเลอะเทอะทั้งไม่เป็นความจริงบิดเบือนให้ข้อมูลอันเป็นเท็จพยายามเสี่ยมให้สังคมเข้าใจผิดหวังทำให้ศาลเป็นคู่กรณีกับฝ่ายต่างๆงานนี้เรียกว่าหมดกันมั่วชนิดไม่เหลือฟอร์มศาสดาที่ชาว3นิ้วคลั่งไคล้บูชากันเลยทีเดียวถือว่าได้รับอิสรภาพเต็มตัวแล้วนะครับสำหรับเต้นณัฐวุฒิสายเกลือแกนนำแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติหรือนปช.ผู้ซึ่งเป็นขวัญใจของคนเสื้อแดงเมื่อถูกศาลพิพากษาจำคุก2ปี8เดือนถูกตัดสิทธิ์ทางการเมือง10ปีในคดีบุกบ้านป๋าเปรมเมื่อปี2550ถูกคุมขังที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพตั้งแต่วันที่30มิถุนายน2563วันนี้ได้รับพระราชทานอภัยโทษ2ครั้งในเดือนกรกฎาคมและธันวาคม63จึงเข้าระเบียบหลักเกณฑ์การพักโทษและได้รับการปล่อยตัวเมื่อวันที่18ธันวาคม2563แบบต้องติดกำไล EM โดยยังอยู่ในความดูแลของสำนักงานคุมประพฤติต้องรายงานตัวตามกำหนดจนถึงวันที่29มีนาคมครบวันต้องโทษที่จะต้องถอดกำไล EMแน่นอนว่าสังคมกำลังจับตาใคร่รู้ว่าเมื่อได้รับอิสรภาพแล้วเขาจะยังคงออกมาเคลื่อนไหวทางการเมืองหรือไม่อย่างไรในยามที่มีการชุมนุมของกลุ่ม3นิ้วและมีบรรดาคนเสื้อแดงเป็นแนวร่วมกันอย่างแยกไม่ออกโดยเฉพาะตู่จตุพรพรหมพันธุ์คู่หูของเต้นประกาศจะออกมาเคลื่อนไหวขับไล่รัฐบาลลุงตู่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาแบบไม่แตะสถาบันในวันที่4เมษายนนี้ณัฐวุฒิเปิดแถลงข่าวเมื่อวันที่30มีนาคมที่สำนักงาน UDD News
ห้างสินค้า Every Mall โดยมีเวงตัวจิราการที่ดาถาวรเศษก่อแก้วพิกุลทองแกนนำนปช.มาร่วมด้วยโดยตู่บอกว่าเขายังคงย้ำจุดยืนเดิมไม่เปลี่ยนแปลงคือต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยยึดหลักอำนาจสูงสุดเป็นของประชาชนทุกคนเท่าเทียมกันพร้อมประกาศขอยืนเคียงข้างขบวนการนักศึกษาประชาชนที่กำลังเคลื่อนไหวต่อสู้อยู่ในขณะนี้เพราะช่วงที่ถูกคุมขังอยู่ในเรือนจำได้มีโอกาสพูดคุยกับแกนนำแม้จะเป็นระยะเวลาเพียงสั้นๆแต่ก็ได้รับรู้ว่าการต่อสู้ของคนรุ่นใหม่เป็นพลังบริสุทธิ์ที่ต้องการเห็นประเทศมีการเปลี่ยนแปลงไม่ได้ถูกล้างสมองหรือชักจูงโดยใครและขอปฏิเสธข้อกล่าวหาบิดเบือนให้ร้ายป้ายสีว่าการแสดงท่าทีเช่นนี้หมายถึงการมุ่งร้ายทำลายสถาบันอนาคตของประเทศจะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าอนาคตของชาติยังอยู่ในห้องขังสิ่งที่เกิดขึ้นที่คนรุ่นใหม่ออกมาต่อสู้เป็นผลพวงและสิ่งที่คนรุ่นเราต้องรับผิดชอบถ้าประเทศดีเด็กเหล่านี้ต้องอยู่ในห้องเรียนไม่ใช่ห้องขังดังนั้นต้องเอาเขาออกจากห้องขังชัดเจนว่าเต้นหันหน้าไปทิศทางเดียวกับม็อบ3นิ้วแต่ยังคงเหลือทางถอยแบบไว้เชิงว่าถ้าจะให้ไปขึ้นเวทีในขณะนี้นั้นไม่ใช่เว้นแต่ว่าในอนาคตถ้าสถานการณ์มันเกิดความจำเป็นมันไม่มีวิธีการอื่นจริงๆก็ขอให้เป็นเรื่องของอนาคตส่วนจะกลับมาเป็นคู่หูตู่เต้นนำมวลชนคนเสื้อแดงออกมาเคลื่อนไหวขับไล่รัฐบาลตู่ในวันที่4เมษายนนี้หรือไม่นั้นเต้นยังบอกว่ายังไม่ได้คุยกันแต่ก็เห็นว่าลำพังลุงตู่เองตัวนายตู่ที่เป็นคู่ซีนั้นก็มีประสบการณ์มีศักยภาพอยู่แล้วในขณะที่เดิมเคยเป็นอดีตแกนนำนปช.ยังไม่มีแนวคิดจะนำมวลชนคนเสื้อแดงออกมาชุมนุมใหญ่หรือชุมนุมร่วมกับกลุ่มอื่นๆในตอนนี้เต้นบอกว่าผมกับคุณจตุพรเราเป็นพี่น้องกันในทางส่วนตัวอย่างไรก็แยกกันไม่ได้อยู่แล้วและความปรารถนาดีก็ยังมีให้กันอยู่เสมอแต่ว่าในแง่ของกระบวนการทางการเมืองในแง่ของการขับเคลื่อนทางการเมืองในฐานะองค์กรการนำนปช.แบบนั้นในข้อที่จริงมันไม่ได้ดำรงสภาพอยู่แล้วเกือบ3ปีดังนั้นข้อความเคลื่อนไหวใดๆต่างๆที่คุณจตุพรและคณะดำเนินการนั้นก็เป็นไปอย่างที่ผมได้อธิบายความไปตั้งแต่ต้นว่ายังไม่ได้ทราบเรื่องและคงจะเป็นคนที่ขอติดตามข่าวสารติดตามความเคลื่อนไหวและไม่มีเจตนาไปกระทบกระทั่งใดๆกับคณะที่เคลื่อนไหวกันอยู่เพราะว่าอย่างที่เรียนว่าทุกคนมีประสบการณ์และมีศักยภาพก็แล้วแต่ว่าจะหารือกันอย่างไรเอาเป็นว่าสรุปว่าเต้นยังมีเลือดนักสู้ของคนเสื้อแดงอยู่แบบข้นคลักแต่ถ้าจะให้ออกมายืนแนวหน้าในตอนนี้ยังไม่ใช่เวลาคำถามจึงมีอยู่ว่าหรือต้องรอสัญญาณจากคนแดนไกลที่ระยะหลังนี้ออกมาเคลื่อนไหวถี่ขึ้นโดยเฉพาะในเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญก็คงต้องจับตากันว่าบทบาททางการเมืองนอกสภาของเต้นจะเดินต่อไปอย่างไรจะเขย่ารัฐบาลลุงตู่ให้สะเทือนได้แค่ไหนโปรดติดตามนี่คือเรื่องราวจากคอลัมน์ข่าวคนข่าวที่ผมนำมาฝากกันในวันนี้ครับคุณฟังสามารถเข้าไปอ่านเพิ่มเติมได้นะครับในเว็บไซต์ของเรา ngronline.com หรือเว็บไซต์ผู้จัดการออนไลน์ที่รู้จักกันเป็นอย่างดีครับนอกเหนือไปจากข่าวสารสถานการณ์ที่เราอัปเดตให้อ่านกันตลอด24ชั่วโมงแล้วยังมีคลิปข่าวที่น่าสนใจในทุกหมวดข่าวให้ได้เลือกรับชมกันอีกด้วยและหากคุณผู้ฟังคุณผู้ชมมีข้อแนะนำติชมประการใดทิ้งคอมเมนต์ไว้ได้ในท้ายข่าวเลยครับทุกคอมเมนต์ทุกความเห็นจะเป็นกำลังเป็นแรงใจให้พวกเรานำไปปรับปรุงพัฒนาผลงานให้ออกมาเป็นที่ถูกต้องตรงใจคุณผู้ฟังมากที่สุดครับวันนี้หมดเวลาแล้วครับขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามผมเกษตรชนะเสรีชัยลาไปก่อนพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ